ิ่งจะมารอบแรกตัวแรกใช่มันมา2ตัวอันนี้ก็จะเป็นครีมไอโน่ราคาก็เท่าๆกันเท่าๆกันวันนี้เจอลูกก้อนสันเยอะนะคะเยอะพี่ค่ะไม่มีขอบตาค่ะจะอยู่ที่400ทุกไซส์เลยลูกค้าเป็นค็อกเทลค่ะพี่ก็จะมีสีมูสลูติโน่อาบิโน่ราคาก็จะเริ่มต้นที่900ราคาลงนะลงเหรอถือว่าถูกนะพี่เพราะเริ่มต้นตอนนี้ก็อยู่ที่650เซเนกันค่ะพี่ค่ะเซเนกันอันนี้จะเป็นไซส์แบบผลเริ่มคุมและเริ่มจะหัดแทะและทุกสีตอนนี้ที่มีตรงนี้นะคะอ๋อตรงนี้ก็คือ 1,000 ทุกสีเลือกได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นทิมสันชอนัวค่ะค่ะคู่นึงก็อยู่ที่ 5,500 แต่อาหารลูกป้อนจนถึงเริ่มหัดแทะแล้วก็แทะกินเองเก่งๆใช่ค่ะจะมีเป็นพวกธัญพืชแล้วเหลี่ยมตัวนี้จะอยู่ที่690บาทค่ะส่วนทรงกลมจะอยู่ที่550บาทค่ะก็แจ้งว่าถ้ามาจากช่องครอบครัวโอลิค่ะสินค้าเที่ยวใช่ค่ะก็จะมีลดให้อีกค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอลิพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวง2นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกร้านทรายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะนี่จะเป็นมองค่ะพี่สีก็จะเป็นเหลืองตาแดงลูติโน่ราคาตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000ใช่ไหมคะตอนนี้มองเขากำลังออกไหมคะหรือว่าใช่ค่ะใช่ไหมคะตอนนี้เพิ่งจะมานะพี่เพิ่งจะเริ่มมาใช่ไหมคะนี้ค่ะอันนี้ก็เริ่ม10,000ใช่ไหมคะ10,000ค่ะราคาก็จะตามสีค่ะอันนี้ประมาณสักกี่วันแล้วคะเนี่ยสักประมาณสักเดือนเนาะเดือนน่าจะประมาณ1เดือนเดือนประมาณ1เดือนค่ะปกติจะมีมาเรื่อยๆไหมคะช่วงนี้เพิ่งจะมารอบแรกตัวแรกใช่มันมา2ตัวลูกค้ามันมาเป็นตัวนี้กับอีกอันนึงจะเป็นครีมไอโน่ค่ะตัวนั้นไปแล้วให้หนูให้ดูพี่เอาครีมไอโน่ให้ดูหน่อยเขาจองไว้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวหนูให้ดูสีอันนี้ก็จะเป็นครีมไอโน่ราคาก็เท่ากันเท่ากันนะคะแต่ถูกจองไว้แล้วใช่ถูกจองไว้แล้วมาพร้อมกันมาพร้อมกันใช่ค่ะสีมันจะเป็นเหมือนอ่อนๆขาวๆอมไข่ไก่อย่างนั้นแหละค่ะนะสีนวลๆเปลือกไข่ไก่แต่ตาแดงเหมือนกันค่ะตัวนี้ถูกจองยังไม่ได้เหลืองไม่เป็นแบบนี้ค่ะนี่ถูกจองแล้วเรียบร้อยจริงๆ2สีนี้ราคาไหนจะสูงกว่ากันเท่ากันเลยถ้าเป็นตอนนี้ใช่ค่ะตัวละ10,000ค่ะอันนี้เพิ่งมาล็อตแรกเลยใช่มั้ยของปีนี้ใช่ไหมคะค่ะโอ้ยน้องจะมีบ้านแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นซันคอนัวค่ะพี่ก็มีตั้งแต่3อาทิตย์จนเดือนนิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีราคาซันตอนนี้ก็จะเริ่มต้นที่ 2,000 ค่ะค่ะ 2,000 2,001 ราคาประมาณนี้พี่วันนี้เจอลูกก้อนซันเยอะนะคะเยอะพี่ค่ะยังมีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะเรื่อยๆค่ะพี่ค่ะมีมาตลอดค่ะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็มีตั้งแต่เนี่ยค่ะเล็บก็จะมีนะคะข้างในค่ะอันนี้ก็โตขึ้นมานิดนึงนี่ค่ะจะเป็นผลแบบนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นซันคอนัวเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นสีเหลืองหน่อยลูกค้าค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,200 ค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าติดเหลืองก็จะ 2,200 นะคะนี่อันนี้ก็จะแยกไว้เลยนะคะค่ะอันนี้ติดเหลืองก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะน่าจะอายุไล่ๆกันเลยนะไล่กันเลยค่ะพี่ค่ะวันนี้เจอซันหลายตัวมากเยอะมากเลยนะรอบนี้มาเยอะค่ะพี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดค่ะแต่ที่ร้านจะเป็นตอนนี้จะเหลือแต่เลิฟไม่มีขอบตาค่ะจะอยู่ที่400ทุกไซส์เลยลูกค้าค่ะราคาเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันหมดเลยทุกไซส์ทุกสีค่ะอันนี้ก็ลูกก้อนเลิฟเบิร์ดก็ยังมีนะคะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นค็อกเทลค่ะพี่ค่ะก็จะมีสีมูสลูติโน่อาบิโน่ราคาก็จะเริ่มต้นที่900ค่ะ900ก็จะเป็น900ก็จะเป็นพวกมูสค่ะดาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ900แต่ถ้า 1,000 ก็จะเป็นลูติโน่ค่ะเหลืองตาแดงถ้าเป็นอาบิโน่ก็จะอยู่ที่ 1,100 ค่ะอายุประมาณสักเท่าไหร่อายุก็มีตั้งแต่3อาทิตย์เหมือนกันค่ะแล้วก็ขึ้นไปเป็นเดือนนิดๆเดือนค่ะนี่ตัวนี้น้องอ้วนมากเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวใหญ่ค่ะใช่เพิ่งมาเลยเพิ่งมาใช่ไหมคะวันนี้ได้เจอลูกป้อนฮอกเทลเลิฟเบิร์ด
ซันจีนชีกมีไหมคะจีนชีกมี2ตัวอ๋อค่ะเดี๋ยวมาดูจีนชีกกันต่อนะคะเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เพิ่งจะล้วงลังออกมาเลยเขาก็จะยังกลัวๆหน่อยค่ะน้องเพิ่งมาค่ะสีบูตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ800ค่ะบูนอร์มอนบูเยลโล่บูพายราคานี้ประมาณนี้แต่ตอนนี้ลูกเปิ้ลก็ยังเข้ามาเรื่อยๆใช่เข้ามาเรื่อยๆค่ะคือค่ะราคาเป็นไงบ้างคะตอนนี้ค่ะราคาลงนะลงเหรอถือว่าถูกนะพี่เพราะเริ่มต้นตอนนี้ก็อยู่ที่650ค่ะนอร์มอลซินนามอนค่ะก็คือ650ใช่650ค่ะแต่ว่าวันนี้มี2ตัวมีแค่บูมีแค่2ตัวแล้วก็เป็นบูนะคะแต่ว่าอื่นๆก็เดี๋ยววันอื่นๆก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซเนกันค่ะพี่ค่ะเซเนกันอันนี้จะเป็นไซส์แบบผลเริ่มคุมและเริ่มจะหัดแทะและค่ะเมตรอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ตัวละ5ตัวละ 5,000 นะคะน้องมีชื่อนะคะเนี่ยชื่อเป็ดชื่อเป็ดค่ะค่าจะบินไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยเป็นเป็ดไปแล้วนะคะตอนนี้น่ารักค่ะเขาจะมีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะเซเนกันอันนี้ไม่เรื่อยนะพี่นานๆก็จะเข้ามาสักทีนึงนานๆจะเข้ามาทีนึงก็เป็นแบบฤดูเหมือนกันค่ะจะลงลูกชื่อน้องเป็ดนะคะเนี่ยค่ะเป็ดไปกินข้าวไหมอันนี้ก็จะเป็นคอกเทลโตค่ะอายุก็จะเป็น8เดือนขึ้นไปค่ะก็จะอยู่ที่ 1,000 ค่ะใช่ค่ะถ้าสีปกติ 1,000 ทุกสีตอนนี้ที่มีตรงนี้นะคะอ๋อตรงนี้ก็คือ 1,000 ทุกสีเลือกได้เลยนะคะนกประมาณ8เดือน8เดือนบวกอ๋อ8เดือนบวกนะคะนี้ค่ะแต่นี้ก็จะเป็นแบบไม่เชื่องนะลูกค้าก็คือไว้ทำพันธุ์ไว้ดูสวยงามค่ะหลับค่ะนะค่ะไม่เชื่องนะคะเอาไว้สำหรับทำพันธุ์นะคะอันนี้ก็เลือกได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นซันคอนัวค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นโตจากลูกป้อนลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นป้อนเสริมเช้าเย็นตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 2,200 2,200 อายุประมาณ3เดือนเช็คเพศหรือยังอันนี้ยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เช็คใช่ค่ะราคานี้จะเป็นราคายังไม่ได้เช็คเพศค่ะแต่ตัวเขาใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะโตจากลูกป้อนโตจากลูกป้อนเชื่องลูกค้าเชื่องอยู่ใช่ไหมคะรับไปก็ยังเชื่องเชื่องอยู่ใช่ค่ะค่ะไปเล่นต่อเยอะๆที่ร้านรับเช็คเพศไหมคะรับเช็คเพศค่ะค่ะก็คือค่าเช็คเพศ1ตัวก็350แล้วก็จะมีใบเช็คเพศส่งไปให้ที่บ้านลูกค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นหงส์ยกอังกฤษตัวมันก็จะใหญ่กว่าฮอลแลนด์ใช่มั้ยตอนนี้คู่นึงก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,100 คู่ละ 1,100 แต่ถ้าซื้อตัวเดียวซื้อตัวเดียวก็ครึ่งๆได้เลยค่ะแต่ปกติตัวเมียมันจะแพงกว่าตัวผู้อ๋อแต่อันนี้ก็คือขายราคาเดียวกันใช่ค่ะราคาเดียวกันถ้าเป็นช่วงนี้ก็ราคาเดียวกันค่ะตอนนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆมั้ยคะถ้าเป็นหงส์ยกอังกฤษจะรับเป็นช่วงๆนะคะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังถือรับอยู่ใช่ค่ะใช่จ้ะยังเข้าร้านอยู่มาดูเรื่อยๆได้ร้านเปิดทุกวันมั้ยคะทุกวันจ้ะค่ะก็คือเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันหยุดนะคะตลอดเปิดหมดเปิดตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ค่ะก็คือวันหยุดนะคะจะเลิกก็เปิดเหมือนกันค่ะแต่นกไม่มีส่งให้ลูกค้าไม่มีถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ร้านจะไม่ได้รับส่งค่ะถ้าสนใจก็มาดูที่ร้านได้อยากให้ลูกค้ามาเช็คเองด้วยได้เห็นสุขภาพนกด้วยได้เห็นนกตัวเป็นๆด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหงส์ยกฮอลแลนด์ลูกค้าตอนนี้ตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ90บาทค่ะเลือกได้ทุกสีเลยนะคะทุกสีทุกไซส์ตั้งแต่ลงลังจนถึงพ่อแม่ก็ราคาเดียวกัน90บาทผมยกตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะมีหลายกงเลยลูกค้ากงนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะมีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะสำหรับหงส์ยกนะคะใช่ค่ะก็ราคาเดียวกันหมดเลยค่ะค่ะวันนี้ถือว่าหงส์ยกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยมีหลายกงเลยใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟิน7สีค่ะพี่แต่นี้หนูจะแยกกงไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียทั้งหมดแยกไว้แล้วใช่ตัวเมียสีก็จะดูจืดๆหน่อยถ้าเป็นตัวผู้สีเขาก็จะดูสดๆหน่อยเป็นกงถัดไปค่ะตัวเมียราคายังไงคะตอนนี้คู่หนึ่งอยู่ที่900ตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่450คู่เมียราคาเท่ากันค่ะเดี๋ยวถัดมาดูกงตัวผู้นะคะตัวผู้ก็จะเป็นแบบนี้ตัวผู้เขาจะสีสันสีสดสีสดนะคะนี้ใช่จ้ะอันนี้ก็จะรวมอยู่กับซีบ้าด้วยซีบ้าตอนนี้ก็จะอยู่ที่80บาทค่ะกงนี้ก็คือรวมไว้นะคะเป็นตัวผู้แล้วก็รวมไว้กับซีบ้าอยู่ด้วยกันได้ค่ะ
ตอนนี้เขาก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมเข้ามาเรื่อยๆค่ะพี่ถ้าเป็นแจกสีค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระจอกชวาค่ะค่ะมีหลายสีนะสีขาวซิลเวอร์ค่ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้เป็นสีสีเทาเป็นพวกซิลเวอร์อะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มีธรรมดาด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะราคาก็จะอยู่ที่คู่นึง300ตอนนี้ถือว่าถูกนะทุกสีเลือกได้ทุกสีเลือกได้คู่นึง300ถ้าตัวเดียวก็ตัวเดียวก็150นะคะถ้าเป็นคู่ก็คือ300ค่ะเดี๋ยวถัดไปดูสีขาวนะคะเนี่ยตรงนี้แยกไปเลยเป็นสีขาวล้วนถ้าสีขาวล้วนล่ะคะราคาเท่ากันอ๋อเท่ากันใช่ค่ะตอนนี้ให้ราคาเท่ากันหมดเลยปกติสีขาวจะราคาสูงกว่าค่ะแต่ตอนนี้ก็คือราคาเดียวกันหมดเลยตัวละ150คู่ละ300ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดค่ะพี่ค่ะเลิฟเบิร์ดก็จะมีทั้งมีขอบตาแล้วก็ไม่มีขอบตารวมกันอยู่ใช่รวมกันอยู่ค่ะพี่แล้วราคาล่ะคะถ้ามีขอบตาตัวนึงก็จะอยู่ที่350คู่ละ600ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นไม่มีขอบตาตัวละ400ค่ะคู่นึงก็800ค่ะมีรวมกันตรงนี้ด้วยมั้ยเนี่ยใช่ค่ะรวมตรงนี้ด้วยนะมีตรงนี้ด้วยนะคะราคาเดียวกันนะคะค่ะเลิฟเบิร์ดอันนี้ก็มีให้เลือกเยอะอยู่หลายสีมีหลายสีด้วยนะคะไทยก็มีค่ะหัวดำค่ะสีพื้นก็มีค่ะนี่ก็จะเป็นซันคอนัวค่ะแต่นี้จะเป็นแบบไม่เชี่ยงแล้วนะพี่นะก็เป็นนกโตโตในระดับนึงแต่ยังโตไม่มากอันนี้2ตัวนี้เข้าคู่มั้ยคะหรือว่าคู่เมียเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ 7,000 ถ้าตัวเมียค่ะแยกก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,500 ถึง 5,000 แต่ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ค่ะแต่ถ้าเป็นคู่ก็เป็นคู่ก็ 7,000 7,000 ใช่ค่ะราคานี้พร้อมใบเช็คเพศพร้อมใบเช็คเพศนะคะค่ะพร้อมใบเช็คเพศนกไม่เชื่องแล้วนะคะนกไม่เชื่องแล้วประมาณอายุเท่าไหร่นี่อันนี้ก็น่าจะสักประมาณยังไม่ปีตัวนี้ใช่ค่ะค่ะก็จะมาแต่8เดือนตัวนี้นะถ้าตัวนู้นก็จะประมาณอายุ8เดือนบวกไปแล้วใช่ค่ะ8เดือนบวกไปแล้วนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นทิมสันคอนัวค่ะค่ะคู่นึงก็อยู่ที่ 5,500 ค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นแยกตัวก็จะอยู่ที่ตัวละ 3,000 ค่ะอันนี้2ปีแล้วค่ะจากทำพันด้าค่ะอันนี้เพิ่งมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งมาเลยค่ะมันทิมสันสีสวยนะคะเนี่ยสีสวยมันผัดขนเรียบร้อยแล้วเหรอค่ะอ๋อผ่านสีสองรอบแล้วค่ะอันนี้ก็ราคาพร้อมใบเช็คเพศค่ะร้านทรายนะคะนอกจากจะมีนกนะคะอันนี้ก็จะมีอาหารด้วยค่ะอาหารก็มีตั้งแต่ลูกป้อนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีตั้งแต่อาหารลูกป้อนจนถึงเริ่มหัดแทะแล้วก็แทะกินเองเก่งๆใช่ค่ะจะมีเป็นพวกธัญพืชแล้วก็จะเป็นพวกผลไม้อัดเม็ดค่ะค่ะข้างบนก็จะเป็นอุปกรณ์ใช่ค่ะของเล่นใช่ไหมคะในกรงนกนะคะเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยนะคะนี้ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ55บาทนะคะนี้ค่ะมี55 7 5 6 5ค่ะแล้วก็150 180ค่ะค่ะนี่ค่ะมีอันนี้เป็นกรงพกพาเหรอใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นกรงพกพาค่ะค่ะราคาประมาณเท่าไหร่คะกรงพกพาราคาเริ่มต้นกรงพกพานะคะจะมีไซส์เล็กเลยตัวนี้จะอยู่ที่450บาทค่ะค่ะแล้วก็จะมีไซส์กลางตัวนี้550แล้วก็ไซส์ใหญ่สุด750ราคานี้ต่อรองได้นะคะน่ารักโซนนี้ก็จะเป็นกรงนะคะเนี่ยค่ะใช่ค่ะมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดมากใช่ค่ะค่ะอันนี้ขนาดเท่าไหร่คะเนี่ยสวยมากเลยกรงนี้สีทองตัวนี้จะเป็นทรงกลมค่ะค่ะขนาดไม่ชัดเจนค่ะคือทุกโครเมียมเหรอครับใช่ค่ะทุกโครเมียมกันสนิมค่ะกันสนิมนะครับราคาประมาณเท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นกรงทองจะมี2ไซส์ใช่มั้ยคะจะมีเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมตัวนี้จะอยู่ที่690บาทค่ะส่วนทรงกลมจะอยู่ที่550บาทค่ะค่ะถัดมาข้างล่างนี้ก็เป็นกรงทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกรงไซส์ธรรมดาเลยค่ะสามารถเลี้ยงได้ตั้งแต่นกเล็กนกใหญ่แล้วก็จะมีเป็นพวกชูก้าค่ะอย่างนี้ก็เลี้ยงได้ค่ะค่ะก็มีราคาถ้ายกกรงนะคะก็จะมี730นะคะแล้วก็ถ้าใหญ่มาอีกนิดนึงอันนี้น่าจะเท่ากันแต่อุปกรณ์ข้างในต่างกันไม่เหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้ก็520ใช่ค่ะอุปกรณ์ข้างในเราจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมคะหรือจะเป็นกรงเปล่าเลือกเลยค่ะหรือจะเป็นกรงเปล่าก็ได้นะคะนี้ค่ะ
นี่ยค่ะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับกรงกับอาหารนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเล่นการเลี้ยงตรงนี้ก็คือทางร้านสามารถที่จะส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ได้ค่ะค่ะท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจนะคะชื่อร้านทรายสนามหลวง2ค่ะร้านทรายสนามหลวง2นะคะนี่ค่ะก็จะสามารถจัดส่งให้กับลูกค้าต่างจังหวัดได้นะคะรายละเอียดในเพจมีแจ้งราคามีอะไรไหมมีแจ้งค่ะราคาจะมีแจ้งไว้ให้เลยอุปกรณ์อะไรมีรูปมีให้ดูหมดเลยนะคะต้องสนใจตัวไหนก็สามารถแคปแล้วก็ส่งไปในแอดมินได้เลยอันนี้อะไรคะเนี่ยบ้านเหรอคะเนี่ยเอ๊ะตัวนี้จะเป็นบ้านกะลาบ้านกะลาใช่เขาเรียกกะลามีหมวกกะลามีหมวกนะคะให้นกน่ารักมากราคาเท่าไหร่คะเนี่ย150บาทค่ะ150ใช่ค่ะค่ะยกเว้นนกอย่างเดียวนะคะที่ทางร้านไม่ได้ส่งใช่ค่ะสิ่งมีชีวิตทางร้านจะไม่ได้ส่งค่ะอุปกรณ์อาหารได้หมดเลยนะคะค่ะทางร้านทรายนะคะก็แจ้งว่าถ้ามาจากช่องครอบครัวโอลิค่ะกินพาเที่ยวใช่ค่ะก็จะมีลดให้อีกค่ะค่ะใช่ถ้าแจ้งมาว่ามาจากครอบครัวโอลิฟทางร้านก็จะลดให้อีกอุปกรณ์อาหารก็จะมีลดให้อีกค่ะค่ะแล้วนกล่ะคะถ้ามาดูหน้าร้านก็ลดให้เหมือนกันค่ะแจ้งว่ามาจากช่องครอบครัวโอลิพากินพาเที่ยวนะคะทางร้านก็จะมีส่วนลดให้นะคะทั้งที่ส่งให้ด้วยใช่ไหมแล้วก็มาดูที่หน้าร้านใช่ค่ะค่ะขอให้แจ้งมาได้เลยว่ามาจากครอบครัวโอลิฟใช่ค่ะอาจจะลดได้ไม่เยอะแต่ก็จะลดให้คลิปนี้เราก็พาชมนกร้านทรายกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย